มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะแม่ปากแข็งอ้างลูก5ขวบตกบันไดทั้งที่บ้านมีชั้นเดียวยายลั่นให้คุกดัดสันดานจากกรณีที่มีแม่และพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายลูกสาววัย5ขวบจนบาดเจ็บสาหัสใบหน้าปูดบวมภายในบ้านพักแคมป์คนงานตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการล่าสุดนี้นายประสิทธิ์อายุ26ปีพ่อเลี้ยงอาชีพพนักงานขับรถเปิดใจว่าคนที่ทำร้ายร่างกายเด็กก็คือแม่แท้ๆล่าสุดวันที่11กรกฎาคม62ตำรวจคุมตัวแม่เด็กแล้วก็พ่อเลี้ยงมาสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมฝากขังที่สภ.พระประแดงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบถามสาเหตุการตีลูกแต่ว่านางสาวคนเล็กแม่ของเด็กมีท่าทีต่อต้านและอ้างว่าไม่ทราบสาเหตุที่ลูกบาดเจ็บหนักแต่ว่ายอมรับว่าตีลูกจริงนักข่าวเดินทางมาที่บ้านจุดเกิดเหตุบริเวณซอยเพชรหึ่ง3แขวงเขตพระประแดงนางเล็กอายุ53ปียายของเด็กเปิดเผยว่าตนรู้สึกสงสารลูกที่ต้องติดคุกหลังจากนายประสิทธิ์ออกมายอมรับสารภาพกับตำรวจว่าไม่ได้ทำและลูกสาวเป็นคนตีหลานเองทางตำรวจก็ได้มีการคุมตัวทั้งสองคนไปฝากขังที่สภ.พระประแดงทางนี้ตนยอมรับว่าเห็นลูกสาวตีหลานเนื่องจากหลานดื้อมากแต่ว่าเวลาลูกสาวพาหลานมาอยู่ด้วยกันก็ไม่เคยเห็นมีพฤติกรรมที่จะทำร้ายร่างกายหลานรุนแรงตอนแรกที่เจอสภาพหน้าหลานตัวเองก็ตกใจและเวทนาแต่พอถามหลานหลานก็ไม่ยอมรับเนื่องจากหลานยังเด็กและรักแม่มากซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่โดนจับตนเองและสามีจะนำหลานมาดูแลเองส่วนเรื่องการช่วยประกันตัวตนเองก็คงจะไม่ขอให้ความช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีเงินประกันตนเองคิดว่าในสิ่งที่ลูกสาวและนายประสิทธิ์ทำเป็นเรื่องที่ไม่น่าให้อภัยสมควรแล้วที่จะติดคุกเพราะว่าถ้าออกมาก็กลัวว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกเพราะรู้ว่าลูกสาวใช้ยาเสพติดจริงและชอบใช้ความรุนแรงขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามท็อปปิกถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ